สุดๆไปเลยอ่ะในเมื่อกรุงเทพไม่ยอมหนาวเราก็มาหาความหนาวที่นี่เองเลยสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับดิฉันกมลาเอียดศรีชายที่นี่ดอยอินทนนท์ค่ะโอ้ยนอกจากวิวสวยๆแบบนี้แล้วนะคะยังได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดเช้าแบบนี้อยู่ที่10องศาเซลเซียสค่ะน่าอิจฉาคนในพื้นที่จริงๆเลยนะคะว่าแต่พื้นที่อื่นๆอากาศจะเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันเลยค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็จะมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้าๆนะคะทางตอนบนของภาคกับจะมีฝนตกเล็กน้อย 10% ของพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาค่ะภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนตก 10% ของพื้นที่ที่เลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาค่ะภาคกลางฝนตก 30% ของพื้นที่ที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนตก 40% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งฝนตก 40-60% ของพื้นที่ตกหนักได้บางแห่งนะคะอาจจะตกได้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเลยทะเลทั้ง2ฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก 30% ของพื้นที่ค่ะโอ้ยวิวก็สวยอากาศก็ดีจนไม่อยากจะกลับไปทำงานเลยอ่ะแต่ไม่กลับไม่ได้เดี๋ยวจะอดตายโอเคตักโลกความสุขต่ออีกหน่อยแล้วจะกลับบ้านและลาเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่ต่อเลยได้ไหมเนี่ยอากาศก็ดีวิวก็สวยดูสิเห็นไหมก็สวยจังเลยอ่ะ